ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผม Hot Spring Cat นะครับกับเกม Yu-Gi-Oh! The Ring นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเด็กอีกเช่นเดิมครับผมโดยคราวนี้จะเป็น Starter Deck ครับก็จะเป็นชุดของ Draconic Knight นะครับผมที่ก่อนหน้านี้เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วครับเพียงแต่คราวนี้ผมจะจัดให้มันสมบูรณ์ขึ้นนะครับผมโดยแน่นอนครับ Draconic Knight เนี่ยครับผมมันสามารถเล่นคู่กับ Starter ของไคบะได้นะครับผมซึ่งแน่นอนครับพระเอกของเราคือใบนี้นะซึ่งหลายๆท่านอาจจะถามมาพี่ครับถ้าเกิดเปิด Draconic Knight ไปแล้วเนี่ยเปิดคู่กับ Starter ไคบะมาผสมกันเล่นได้มั้ยครับได้ครับผมการที่เกิดเล่นคู่กับ Draconic Knight นะครับผมของ Starter ไคบะที่น่าสนใจนะครับผมก็จะมีดังนี้ครับอย่างแรกเลยนะครับไปดูที่ Starter ของไคบะก่อนนะครับครับก็ใบที่น่าสนใจนะครับอย่างแรกครับผมก็คือการ์ดใบนี้นะครับผมดราก้อนรีเบิร์ธครับการ์ดใบนี้ครับผมก็คือเอาเป้าหมายครับมังกรในสนามของเรา1ใบครับเอาจะรีมูฟจากเกมไปนะครับจากนั้นเอาอัญเชิญมังกรในสุสานครับผมเข้ามาแบบพิเศษเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเล่นคู่กับตัวสตาร์เตอร์เนี่ยมันก็โหดอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นการอัญเชิญจากสุสานนะครับดังนั้นเอฟเฟกต์ของแล้วก็ดิกไนท์เนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะทำงานเมื่อจะอยู่ในสุสานขึ้นมาสนามครับดังนั้นใบนี้ใช้ได้ดีแน่นอนครับต่อมานะครับผมก็คือการ์ดใบนี้นะครับคือDraconic Knightครับอย่างที่ผมเคยพูดก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมันเป็นชุดเกี่ยวกับการถมสุสานครับก็คือถ้าเกิดในสุสานเรามีมังกรให้มันขึ้นมาได้เนี่ยมันจะดีมากนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ทำให้เรียกสุสานได้ขึ้นมาไวเหมือนกันนะอันนี้ก็คือพุ่งตัวเอาไปใช้ได้ครับยังมีใบนึงนะครับไอนี้ไม่ต้องห่วงครับผมไอนี้ไม่ต้องห่วงก็คือมันอยู่ได้ทุกเด็กครับเพราะว่ามังกรตัวนี้มันตีใครก็ตายทั้งนั้นนะครับดังนั้นโอเคครับใบนี้ผ่านครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครเปิดมาเนี่ยก็จะช่วยประมาณนี้ไปนะครับรับรองว่าเก่งแน่นอนครับเอามาผสมกันได้ครับโดยในทีมของผมนะครับผมไม่ได้มาผสมกันนะแต่ก็เอาการ์ดหลายๆอย่างมาค้าๆรวมกันไปนะครับอย่างแรกครับการ์ดใบนี้ครับก็คือใบนี้คือถ้าเกิดเราทิ้งมังกรจากในมือครับผมลงสู่สารพลังโจมตีการ์ดใบนี้จะเพิ่มขึ้น300นะครับและถ้าเกิดการ์ดใบนี้ถูกทำลายด้วยผลของเอฟเฟกต์ฝ่ายตรงข้ามนะครับมันสามารถขุดการ์ดมังกรครับในสุสานครับที่เป็นไทป์นอร์มอลนะครับผมขึ้นมาอัญเชิญแบบพิเศษได้เลยนะครับซึ่งของผมเนี่ยก็คือการ์ดใบนี้นะครับคือถ้าเกิดการ์ดใบนี้มันอยู่ในสนามนะครับหรืออยู่ในสุสานเนี่ยมันจะถือเป็นการ์ดนอร์มอลครับผมแต่ถ้าเกิดเรากดอัญเชิญซ้ำอีกทีเดี๋ยวมันถึงจะกลายเป็นมอนเอฟเฟกต์นะครับดังนั้นการ์ดใบนี้จึงสามารถขุดด้วยผลของการ์ดใบนี้ได้ครับและมันข้อดีคือมันทำลายเลยและความสามารถของการ์ดใบนี้ครับหลังจากอัญเชิญซ้ำไปเรียบร้อยแล้วครับผมหลังจากทำการดูอันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือเอาการ์ดเวทมนต์ครับที่หงายหน้าของเรา1ใบครับลูกสุสานครับจากนั้นทำลายการ์ดเวทมนต์กับดักในฟิลทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งมันก็เป็นการ์ดที่ดีครับเวลาเคลียร์แผงหลังฝ่ายตรงข้ามนะครับต่อมาครับอันนี้คงไม่ต้องพูดถึงนะครับผมเอฟเฟกต์ของมันก็คือถ้ามันขุดจากสุสานขึ้นมานะครับมันจะทำลายการ์ดเวทมนต์ไม่ใช่มันจะรีมูฟการ์ดเวทมนต์ที่หงายหน้าอยู่ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดครับและก็พลังโจมตีการ์ดนี้จะเพิ่มขึ้นไปเลย300นะและถ้าเกิดในช่วงสไตล์เฟสครับการ์ดใบนี้ลงสุสานขึ้นมานะครับผมในช่วงสไตล์ใบเฟสซึ่งก่อนหน้านี้ขาการ์ดใบนี้เพิ่งลงสุสานไปนะครับเราสามารถอัญเชิญการ์ดมังกรครับรีเวิร์ส7-8ดาวขึ้นไปที่ไม่ใช่การ์ดใบนี้นะครับเอาขึ้นมาในสนามครับผมก็เอาขึ้นใบนี้แน่นอนครับแน่นอนนะครับผมก็ที่เหลือก็เป็นพวกการ์เดียนนะครับผมซึ่งทั่วไปนะซึ่งแต่ละตัวก็ทำหน้าที่ในการคุ้มทบสุสานครับก็คือขุดมังกรขึ้นมานะครับมาสวมใส่นะครับซึ่งใบนี้จะได้เพิ่มใบนี้จะให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับเอฟเฟกต์สองตัวนี้คล้ายๆกันนะก็คือมอนเตอร์บูเชียนการ์ดใบนี้กับมอนเตอร์อีกหนึ่งตัวนะครับขุดมังกรในสุสานครับเข้ามาสนามได้เลยนะใบนี้โหดมากครับผมดราก้อนิกไนท์นะครับผมตัวนี้ก็คือถ้ามันในสุสานครับมันเรามีมอนเตอร์แต่7-8ดาวอยู่นะเราก็สามารถลงการ์ดใบนี้ครับเอาการ์ดใบนี้กับมอนเตอร์อีกหนึ่งตัวนะครับผมที่อยู่ในเอาการ์ดอะไรก็ได้ในมือหนึ่งใบนะครับเอาลงสุสานครับจากนั้นเนี่ยก็ขุดมังกร8ดาวขึ้นมาใช้ได้เลยครับโอเคนะครับผมก็มีอะไรอีกล่ะต่อไปก็ที่เหลือไม่ค่อยมีอะไรครับที่เหลือเป็นการ์ดทั่วไปนะแชมเปี้ยนใบนี้ก็คือใช้คู่กับการ์ดใบนี้นะครับเพราะว่าผมขุดขึ้นมาบ่อยๆแน่นอนนะงั้นแชมเปี้ยนขุดมาได้ใช้แน่ครับสบายใจได้ครับแต่ก็ต้องอยู่ด้วยนะว่าเราอย่าอัญเชิญถ้าเกิดเรากดอัญเชิญทุกอันซ้ำเมื่อไหร่ก็คือเอฟเฟกต์ของแชมเปี้ยนจะใช้ไม่ได้ดังนั้นการใช้การ์ดใบนี้ต้องระวังนิดนึงครับโอเคว่าแล้วไปดูรีเพย์กันดีกว่าครับโอเคครับมาดูกันอีกรอบนะครับครับผมโอเคครับ
นี่ยเอาสวมใส่ตามปกตินะครับผมไลล่าครับใช้ทำลายเอฟเฟกต์นะแล้วก็ทบสุสานครับต้องขอบคุณเขานะที่เขามายุ่งกับแผงหลังเรานะครับลงไปครับแซกทำลายทิ้งขุดขึ้นมาเลยครับผมหมอดการ์ไปนิดหนึ่งใบตีซ้ำได้เลยครับซึ่งในจังหวะนี้ครับถ้าเราผมไม่โดนไอ้เซเนปันเตอร์นี่เข้าไปนะน่าทำขาดมากใบนี้เก่งนะครับแค่ใบเดียวก็ก่อนเลื่อนได้ละ4ครับโดนทำลายนะครับโดนครับสวยนะครับขุดไม่ดึงใบครับขุดมาสวมใส่นะผมขุดใบนี้ขึ้นมาถ้ามันตายขึ้นมาก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ขุดตัวใหม่ขึ้นมาอีกทีหนึ่งโอเคครับตายแต่ไปเฟสครับอัญเชิญมาแบบพิเศษครับโดนทำลายเอฟเฟกต์แล้ว2ครับตีครับคีโป้ครับลงไปทีนึงครับขุดมาอีกรอบนึงครับขุดมาอีกใบนึงนะถ้าเกิดตายขึ้นมาแล้วก็ขุดต่ออีกรอบครับต่อยซ้ำเลยครับตีมานะครับลดพลังโจมตีไปครับตีได้แหละแต่ไม่อยากให้มันตายครับเก็บไว้ฉุกเฉินดีกว่านะตีซ้ำคู่ครับจบเรียบร้อยแล้วครับฮะต่อไปครับมือออกมาก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือผมสุสานก่อนครับซึ่งเราก็โดนฟิชชั่นครับโอเคครับยังไม่ตายนึกว่าจะเจอเดวิดแฟรงเก้นนะครับถ้าเจอขึ้นมานี่คือตายนะครับจูครับลงไปเสิร์ชนะครับสวมเรียบร้อยก่อนนะครับตีไปก่อนเลยครับโอเคนะครับสิ่งที่สำคัญคืออย่างแรกต้องทำนะครับอย่าลืมถมสุสานก่อนครับถ้าถมสุสานมีมังกร 7-8 ดาวอยู่เมื่อไหร่เนี่ยเราจะเล่นง่ายครับเราจะเล่นง่ายมากๆเลยแต่งั้นปล่อยมันตายไปเลยครับแต่ใบเฟดครับลงนะครับเอฟเฟกต์ทำงานครับทิ้งการ์ด1ใบครับขุดขึ้นมานะครับบอบซ้ำอีกทีหนึ่งครับขุดครับครับใช้เอฟเฟกต์ครับทิ้งการ์ดนะครับผมแล้วก็ขุดขึ้นมานะครับจากการมิราเคิลฟิวชั่นไปก่อนนะครับผมแล้วก็ตีไปเลยครับสบายๆนะครับผมครับอย่างที่เห็นน่ะเด็กนี้มันลงตัวใหญ่ง่ายมากๆเลยครับหลักๆ ก็คือการถมสุสานให้ได้ก่อนนะโอเคครับคราวนี้ในมือเราไม่มีอะไรนะครับแน่นอนลงไปนะครับดูดมานะครับสวมเรียบร้อยนะครับใช้การ์ดนะครับผมทำลายการ์ดปุ๊บแล้วทำลายแผงหลังครับเราโดนเอนิมี่คอนโทรลไปจะจับนอนนะครับผมหมอบไปทีนึงครับตีขึ้นมานะครับลดพลังโจมตีฝ่ายตรงข้ามนะอย่างน้อยเราก็ไม่ตายนะครับอยากฝ่ายตรงข้ามอยากทำอะไรก็เชิญตามสบายไปนะครับปลานะครับลงมาทำลายครับโอเคครับเขาเทิร์นลงไปครับลงมาสวมใส่นะครับแล้วผมแล้วหมอบแผงหลังไว้ถึงใบหนึ่งนะครับอ
ทำลายครับเปิดขึ้นมาครับขุดไปรอบนึงครับอัญเชิญเข้ามาในสนามนะครับจากนั้นเอาแน่นอนครับเราต้องเอาใบนี้ขึ้นมานะครับถ้าเกิดใบนี้ตายเมื่อไหร่เนี่ยมันจะขุดขึ้นมาครับก็ยังตีมานะไม่ได้หาครับโอเคครับทิ้ง2ใบไปเลยครับขุดขึ้นมา1ใบนะครับตีครับคราวนี้ผมหมอบแชมเปี้ยนไปเรียบร้อยแล้วตัวนี้ยังเป็นมอนเอฟเฟคยังไม่เป็นมอนเอฟเฟคนะครับผมยังเป็นมอนธรรมดาอยู่นะทีนี้เราก็ป้องกันฝ่ายตรงข้ามมายอมแพ้ไปนะครับครับหลักๆเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ไปนะครับผมก็จบ KC ครับเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้ไปนะครับก็โอเคสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็คงจะมีเพียงแค่นี้เดี๋ยวกลับมาหลังจากจบ KC ครับแล้วนะครับโอเคนะครับมากลับมาดูอีกทีนึงครับครับผมก็ที่ทำนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือใบนี้ใส่มานะครับผมคือป้องกันคือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดมอนตัวใหญ่พวกนี้ขึ้นมือขึ้นมาครับผมการ์ดใบนี้มันจะสามารถถมการ์ดในสุสานครับจากในมือเราลงสุสานได้นะครับก็มันทำให้เราเล่นง่ายขึ้นครับแน่นอนครับผมPowerful Rebirth นี่ก็คือมันช่วยให้การขุดพวกมอนเอฟเฟคครับผมที่พวกนี้อาจจะผมพวกการ์เดียนไอพาราดีนพวกนี้นะครับผมเข้ามาได้นะครับผมหรืออาจจะกดตัวนี้ก็ได้ดากอนไนตัวนี้ก็ได้นะครับคือมันใช้ได้หลายรูปแบบมากครับผมดังนั้นอย่างเช่นใบนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับใบนี้ก็ขุดได้นะดังนั้น Powerful Rebirth นะครับผมค่อนข้างจะมีผลกับเด็กนี้พอสมควรนะครับครับส่วนการ์ดใบนี้นะครับผมกำแพงใหม่เนี่ยวอลตัวนี้คือมันเป็นใบที่ต่อต้านการโจมตีได้ดีมากครับผมก็คือดังนั้นผมเลยใส่มาค่อนข้างจะบ่อยนะครับเพราะว่ามันใช้ในการรับมือพวกเด็กไวครับเด็กโจมตีไวๆมากครับผมดังนั้นกำแพงใบนี้มันเลยช่วยได้ดีนะซึ่งแน่นอนครับผมพี่ครับผมไม่มีใบนี้นะครับมีการ์ดหลายใบนะครับผมที่ใส่แทนได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Curse of Anubis นะครับผมหรือจะเป็นพวกกระจกพวกนี้ Curse of Anubis นะครับผมหรือวินสตอร์มนะครับผมพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับหรือไม่ก็เป็นกำแพงทั้งนี้ก็ได้เหมือนทั้งนั้นนะครับดังนั้นก็ตามนี้ไปหรือจะเป็นการ์ดใบนี้ก็ได้นะครับผมการ์ดใบนี้ก็ทำให้มอนเตอร์เรา1ตัวไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้หรือเอฟเฟคการ์ดหรือเทิร์นนี้เราไม่โดนดาเมจจากการต่อสู้อันนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันแล้วแต่ชอบเลยนะครับว่าจะใช้การ์ดใบไหนมานะครับก็โอเคนะครับอันนี้เป็นเด็กคร่าวๆนะครับผมเอาไปลองจัดๆดูก็แล้วกันนะครับไงก็ขอบคุณนะครับผู้คอยติดตามนะครับผมไงหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับผมจดแชร์นะครับผมมีเวลาเหลือก็ดูคลิปย้อนหลังได้นะครับงั้นพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ